สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ปัญหาน้ำหยดบนฝ้าเพดานชั้นสองนะคะลงมาข้างล่างนะคะซึ่งถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจและอย่าเพิ่งเรียกช่างนะคะปัญหานี้เราแก้ได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆส่วนมากปัญหานี้จะเจอกับบ้านสองชั้นนะคะที่มีห้องน้ำตรงกันข้างบนข้างล่างนะคะ ลองเช็คดูก่อนค่ะว่ามีท่อน้ําผ่านตรงนั้นหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีแสดงว่าเกิดจากยาแนวนะเพื่อนๆให้เพื่อนๆขึ้นไปเช็คดูร่องยาแนวห้องน้ําข้างบนนะคะว่ามีสึกมีกร่อนมีหลุดไปบ้างไหมนะคะถ้ามีตรงไหนที่ร่องยาแนวสึกกร่อนตรงบริเวณนั้นแสดงว่าตรงนั้นแหละค่ะที่เป็นสาเหตุให้น้ําหยดลงไปฝ้าเพดานข้างล่างนะคะ สาเหตุหลักๆของที่บ้านเลยนะคะที่ทำให้ร่องยาแนวสึกกร่อนก็คือใช้น้ำยาห้องน้ำแรงมากนะคะแล้วก็ล้างห้องน้ำบ่อยทำให้เกิดร่องยาแนวสึกกร่อนโดยที่เราไม่ได้สังเกตนะคะเพื่อนๆแล้วพอสึกกร่อนทีน้ำก็จะไหลลงช่องนั้นแหละนะคะแล้วพอเราเห็นอีกทีพอเราจะรู้อีกทีก็คือว่าน้ำหยดเป็นฝ้าแบบนี้เลยค่ะที่มองจากห้องน้ำข้างล่างขึ้นไปข้างบนจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ต้องรีบแก้ไขนะเพื่อนๆถ้าเห็นแบบนี้ต้องรีบแก้ไขเลยนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆน้นําหยดลงเยอะๆฝ้าอาจจะพังลงมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่แก้ไขง่ายๆโดยที่เราทําเองได้นะคะโดยที่เราไปซื้อยาแนวมาใหม่มาผสมน้ํานะคะให้ข้นพอประมาณเพราะที่เราจะอุดร่องยาแนวที่หลุดกร่อนออกไปนะเพื่อนเพื่อนเราอุดใหม่ให้หมดเลยนะแล้วปัญหานี้จะไม่เกิดเลยนะคะเพื่อนๆน นี่ก็เป็นสาระความรู้นะคะที่อยากจะแบ่งปันนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะที่ยังไม่เจอเหตุการณ์นี้นะคะจะได้รู้วิธีป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ